ยาบ้าที่ตรวจยึดได้กว่า56เม็ดครับถูกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วนำมาผึ่งแดดเอาไว้นะครับหลังจากที่บุกเข้าไปจับกุมพ่อค้ายาเสพติดในบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วครับแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยไหวตัวทันหลบหนีไปได้แล้วก็ทิ้งยาบ้าลงไปในน้ำนะครับระหว่างที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจค้นบริเวณรอบบ้านเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มปรากฏว่ามีเด็กชายอายุ13ปีครับขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับเงินสด300บาทมาที่บ้านของผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นท่าทางมีพิรุธก็เลยสอบถามเด็กชายคนนี้แล้วก็ยอมรับล่ะครับว่าพ่อเนี่ยสั่งให้มาซื้อยาบ้า7เม็ดเพื่อที่จะเอาไปเสพที่บ้านหลังจากนั้นตำรวจก็เลยพาตัวเด็กไปหาพ่อครับเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงพ่อของเด็กเนี่ยรับสารภาพบอกว่าได้สั่งให้ลูกเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาเสพจริงเพื่อที่จะหวังตบตาตำรวจนะครับส่วนพ่อค้ายาก็ยอมรับครับว่าเป็นญาติกันแต่ว่าไม่ทราบว่าหลบหนีไปอยู่ที่ใดครับสั่งซื้อยาที่ให้ลูกไป300ได้กี่เม็ดไม่รู้เลยครับเรื่อง6เม็ดตั้ง7เม็ดฮะ7เม็ดเดี๋ยวผมต้องดำเนินการทางกฎหมายนะเราเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพ่อของเด็กส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสระแก้วเพื่อแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามียาบ้ามียาเสพติดไว้ในครอบครองครับก่อนที่จะขยายผลจนสามารถจับกุมผู้เสพยาเสพติดได้อีก4คนทั้งหมดสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับทีมสหวิชาชีพพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วก็จะเข้าร่วมสอบปากคำเด็กชายอายุ13ปีเพื่อที่จะหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปครับ